สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24 พฤษภาคม 2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองว่าก็คงยังต้องลุ้นกันที่1380จุดกันอีกสักวันหนึ่งนะคะปัจจัยภายนอกดูเหมือนว่าจะดูยังมีความเปราะบางอยู่นะคะตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานก็ถือว่าแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะสุดท้ายปิดลบไปเล็กน้อยนะคะก็เป็นการตอบรับปัจจัยที่ค่อนข้างผันผวนนะคะตอนนี้ประเด็นจากภายนอกนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็จะมีประเด็นเรื่องของเฟดที่เข้ามาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นตัว PMI ภาคการผลิตสหรัฐออกมานะคะก็ถือว่าออกมาต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้นะคะออกมา 50.5 นะคะคาดไว้ที่51นะคะในขณะที่ประเด็นในเรื่องของเฟดเนี่ยก็มีคอมเมนต์ออกมาจากประธานเฟดหลายสาขานะคะอย่างเช่นประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์เนี่ยเอามาพูดในเรื่องประเด็น Brexit นะคะการออกไปจากการเป็นสมาชิกภาพของทางยูโรโซนนะคะในส่วนของอังกฤษนะคะที่จะโหวตว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของเฟดนะคะในขณะที่ตัวประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะคะก็ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าจะขึ้น 2-3 ครั้งในปีนี้ก็ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นความกังวลใจที่มีต่อเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่าตลาดจะมีการตอบรับที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะในช่วงนี้ซึ่งก็คงมีอิทธิพลต่อเรื่องของฟันโฟลว์นะคะต่างชาติอาจจะดูชะลอเพื่อจับตาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแฟกเตอร์ดังกล่าวนะคะหรือว่ารอผลสรุปที่แน่ชัดนะคะจากการตัดสินใจของเฟดนะคะซึ่งจะเกิดการประชุมขึ้นก็คือกลางเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจากฟันโฟลว์ของต่างชาติเนี่ยน่าจะเริ่มลดน้อยลงนะคะก็เริ่มระยะหลังเนี่ยต่างชาติจะถึงแม้ว่าจะเห็นการชะลอการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าก็มีการขายออกไปอย่างต่อเนื่องในตลาดพันธบัตรนะคะค่าเงินบาทก็อ่อนลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่จะดึงดูดให้เม็ดเงินกลับเข้ามาอย่างจริงจังนะคะสำหรับในแง่ของฟันโฟลว์ของต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นแรงหนุนของตลาดหุ้นจากปัจจัยเรื่องของต่างชาติเนี่ยคงคาดหวังได้ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายจากทางเฟดนะคะนอกจากนี้แล้วต่างชาติก็ยังถือสถานะทางด้านช็อตนะคะไปกว่า2ไปกว่าหมื่นสัญญานะคะในช่วง2วันหลังสุดที่ผ่านมานะคะในฝั่งของสถาบันหรือว่าแม้แต่ prop trade เองเนี่ยก็อยู่ข้างขายสุทธิต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนกำลังในการผลักดันตลาดช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนแอนะคะแนวโน้มของเซตเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่นะคะบนระดับ forward PE ปี59แถวๆ15เท่าณระดับดัชนีแถวๆนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนักนะคะอัพไซด์ก็น่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะวันนี้ให้กรอบ 1370-1390 นะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยต้องเน้นเรื่องของการรอซื้อในช่วงอ่อนตัวนะคะในช่วงนี้หลังจากหลุด1,400ลงมานะคะก็รอแถวๆ 1,360-1,340 ดูกันสักรอบหนึ่งนะคะเป็นจุดที่น่าเริ่มทยอยเข้าสะสมนะคะวันนี้ก็ลุ้นกรอบสั้นๆไปก่อนนะคะว่าพยายามยืนให้ได้1,380ค่ะจะเห็นความผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะตัวหุ้นนะคะ AOT Loxley นะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะส่วน Atlant House เนี่ยจบรอบเรื่องของผลประกอบการไปแล้วนะคะราคาไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะคะเราขอขยับออกไปก่อนนะคะทยอย Exit ออกไปก่อนนะคะในส่วนของตัว Atlant House นะคะในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยคือตัว BBL นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่154บาทรอทำกำไร159ตัดขาดทุนที่149บาทนะคะมองในแง่ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยที่จะเริ่มออกมาจะช่วยให้สินเชื่อเติบโตต่อนะคะในขณะที่รองรับความเสี่ยงได้มากนะคะจากสัดส่วนการตั้งสำรองต่อ NPL ที่สูงที่สุดในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเรายังเลือก BBL เป็นท็อปพิกอยู่นะคะก็เลือกให้เข้ามาเทรดนะคะตัวที่2เป็นตัว BKD นะคะตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเหมือนกันนะคะเข้าซื้อที่3.30 บาทนะคะรอทำกำไร3.50 บาทตัดขาดทุนที่3.20 บาทนะคะมองในแง่งานในมือที่ยังคงมีความแข็งแกร่งนะคะรองรับการเติบโตของผลการดำเนินงานปี59นะคะอย่างน้อย 20% year on year นะคะแล้วก็จะยังมีงานประมูลรอประกาศผลเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น2ตัวที่เราแนะนำเข้ามาในวันนี้นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะเมื่อวานนี้มีทั้งตัดขาดทุนมีทั้งทำกำไรนะคะตัวที่ทำกำไรก็คือช็อตเซลล์ตัว IVL นะคะก็เทค profit ออกไปตามจุดทำกำไรที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของPAP นะคะถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะ
ส่วนที่แนะนำให้เข้าซื้อเมื่อวาน2ตัว SVI PTTGC ซื้อได้ตัวเดียวนะคะก็คือ SVI นะคะส่วน PTTGC ซื้อไม่ได้นะคะราคาที่เรากำหนดไว้อาจจะต่ำเกินไปนะคะราคาขยับขึ้นไปเพื่อนก็เข้าซื้อไม่ได้นะคะคงเหลือถือสถานะต่อตอนนี้ก็คือ SVI นะคะตัว BCH นะคะแล้วก็ตัวกันกุลนะคะที่เป็นช็อตเซลล์นะคะส่วนหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะมีแล้ว1ตัวคือตัวโซล่านะคะแล้วก็ตัวที่มีโอกาสติดให้จับตามองนะคะ SCI MAX นะคะแล้วก็ TNP ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ